ระยะหลังมานี้ไม่ค่อยเห็นคู่สามีภรรยาทับทิมมาริกาและปลื้มสุรบดทายาทอดีตนายกรัฐมนตรีชวนหลีกภัยออกงานคู่กันสักเท่าไหร่ส่วนรูปคู่ครั้งล่าสุดที่ทั้งคู่โพสต์ลงอินสตาแกรมด้วยกันก็คือเมื่อ6สัปดาห์ที่แล้วและในงานวันเกิดของดีเจรุ่นพี่สุดซีดีเจเพชจ้าเมื่อ3วันก่อนหนุ่มปลื้มก็ใช้เดี่ยวแบบไร้เงาของภรรยาสุดที่เลิฟทับทิมอีกต่างหากและเจ้าตัวก็เปลี่ยนไปใช้อินสตาแกรมอันใหม่โดยไม่ฟอลโล่ใครเลยสักคนแม้กระทั่งภรรยาของตัวเองค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ Instagram ของสาวทับทิมก็โพสต์ภาพเลือกบ้านพร้อมข้อความใต้ภาพว่าวันนี้วันดีซื้อบ้านให้ตัวเองหลังแรกหลังจากตระเวนมานานถูกใจแฮปปี้เดย์งานนี้ก็เลยไม่วายเกิดกระแสข่าวมาว่าทั้งคู่เลิกรากันแล้วค่ะและดูเหมือนว่าข่าวลือดังกล่าวจะมีมูลมากขึ้นเมื่อไต่เติ้ลท้ารายการ VR Show ที่ทั้งคู่ทำด้วยกันนั้นสาวทับทิมเปลี่ยนนามสกุลจากหลีกภัยเป็นจงวัฒนาแล้วล่ะค่ะล่าสุดทีมข่าวนายตะเถนโทรศัพท์ไปสอบถามออมสุชาในฐานะเพื่อนซีของสาวทับทิมเจ้าตัวก็เผยสั้นๆว่าที่ผ่านมาพอจะทราบว่าทั้งคู่มีปัญหากันบ้างซึ่งเป็นช่วงที่เธอเที่ยวอังกฤษพอดิบพอดีจึงยังไม่ได้สอบถามเรื่องนี้จากสาวทับทิมแต่อย่างใดอยากให้เพื่อนซีเป็นคนตอบเองจะดีกว่าด้านหนุ่มปลื้มก็ตอบคำถามเพียงสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวว่ายังไม่ขอตอบคำถามอะไรทั้งนั้นรอชี้แจงเรื่องนี้ภายหลังอีกครั้งค่ะหลังเข้าพิธีวิวาแบบหวานชื่นไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาล่าสุดสาวเจนสุดาที่มาให้กระแสเรื่องชีวิตหลังแต่งงานกับสามีพอลสิริสันถึงห้องนายตะเถนก็เผยว่าตอนนี้แฮปปี้เวอร์แต่ไม่ถึงขั้นลุกมาปฏิวัติตัวเองเป็นแม่สีเรือนเพราะไม่ใช่แนวถนัดส่วนเรื่องงานก็ยังทำเต็มที่เหมือนเดิมเพียงแต่ต้องเลือกงานมากขึ้นเพื่อแบ่งเวลาให้กับครอบครัวค่ะคือก็มีเบาบ้างค่ะมีเบาบ้างอาจจะดูงานที่เราอยากทำจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าทำแล้วเราสนุกคือหยุดไม่ได้คือไม่สามารถจะแบบหยุดอยู่บ้านเฉยๆไม่ทำอะไรได้คงเบื่อแย่เลยอะไรเงี้ยซึ่งคุณพ่อเขาก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็รู้ว่าเจนต้องทำงานด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามจะให้เวลาครอบคือแบ่งปากบอกไม่มีอะไรในกอไผ่แต่พอถูกจับมาสัมภาษณ์คู่ก็ทำเอาสองหนุ่มสาวก้าวจิรายุกับแคสสอนยาออกอาการเขินหน้าแดงไปไม่ถูกเลยทีเดียวละค่ะหลังตกเป็นข่าวว่าสปาร์ครักกลางกองถ่ายมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ในฐานะนักร้องนำวง Sleep Runway งานนี้แม้จะย้ำชัดว่าไม่มีอะไรในกอไผ่จริงๆแต่ในอนาคตก็ไม่แน่ค่ะถ้าพูดถึงจีบเลยก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับผมเพิ่งเจอกันเองครับผมแล้วก็แต่ก็คือประทับใจเขาทำงานเก่งแล้วก็เป็นคนดีครับก็ไม่แน่ให้มันได้จริงๆก็ดีเหมือนกันครับผมค่อยว่ากันก็ดีใจค่ะได้ร่วมงานกับก้าวค่ะวันนี้ก็เป็นครั้งแรกก้าวน่ารักค่ะก้าวเลยใส่ดีค่ะปิดท้ายด้วยความใจกล้าของอดีตนักแสดงหนุ่มแพทริกชานนท์เพราะถึงแม้จะอายุเพียงแค่19ปีและมีประสบการณ์ในการแสดงไม่มากแต่เจ้าตัวก็ควักกระเป๋าลงทุนสร้างภาพยนตร์แนวลึกลับ Lost in White กว่า2ล้านบาทเพื่อสนองความต้องการอยากทำหนังของตัวเองซึ่งงานนี้เจ้าตัวจรดปากกาเขียนบทและกำกับการแสดงเองได้นักแสดงมากฝีมือปูวิทยาเจสันหยางและซาบีน่าไมซิงเกอร์มาร่วมงานด้วยค่ะโดยแพทริกตั้งใจจะนำหนังเรื่องนี้ส่งประกวดตามงานเทศกาลภาพยนตร์ระดับโลกต่างๆด้วยละค่ะเหตุผลแรกเลยนะที่ผมทำบอกตรงว่าโง่มากคือผมไปอ่านข่าวมาของรถไฟที่อิตาลีที่มันหายไปในอุโมงค์หายไป42ปีนะครับผมแล้วก็พวกโกลเฟนเมนเขาก็มาลื้อลางลื้ออะไรเข้าไปในอุโมงค์ก็หาไม่เจอแล้วอยู่12ปีรถไฟขบวนเดิมออกมาและสิ่งที่แปลกที่สุดคือคนทั้งหมดในรถไฟเขาอายุเท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นที่อิตาลีผมก็เลยแบบผมสนใจเรื่องพวกนี้ผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยอยากดูหนังเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเลยเสิร์ชดูไม่มีงั้นทำเองดูเองตัวพัดเองเนี่ยพัดอยากจะลองทำขึ้นมาในแบบของตัวเองดูโดยหนุ่มแพทริกบอกว่าตอนนี้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำไปได้2คิวแล้วคาดว่าน่าจะปิดกล้องประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ